สวัสดีครับผมนายนครินทร์ดอกบัวชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่ม1วิทย์ที่1ครับสวัสดีครับผมนายภูริพัฒน์คล้ายหนองลีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม1เลขที่5ครับสวัสดีครับผมนายพันธุ์นนท์พินิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม1เลขที่3วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องโครงงานจากล้อยางรถยนต์เก่าครับที่มาและความสำคัญพวกเราได้เล็งเห็นว่าที่บ้านของพวกเรานั้นมีล้อยางรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือหมดอายุการใช้งานถูกวางทิ้งไว้เกะกะไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรคณะผู้จัดทำจึงเกิดไอเดียที่จะนำล้อยางรถยนต์เก่ามาประดิษฐ์ใช้ให้เกิดประโยชน์พวกเราจึงคิดโครงงานนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวิธีการทำม้านั่งจากล้อยางรถยนต์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานขอบเขตของโครงงานตัวแปรต้นม้านั่งจากล้อยางรถยนต์เก่าตัวแปรตามกลุ่มผู้ใช้งานความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ตัวแปรควบคุมขนาดของล้อยางประชากรนักเรียนประถมศึกษาที่อายุระหว่าง 7-12 ปีและมีน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปีและมีน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมจำนวน20คนขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนที่1ผ่าล้อยางยนต์แบ่งเป็น2ส่วนนะครับหรือแบ่งครึ่งล้อยางยนต์นะครับข้อที่2นำไม้กระดานหรือไม้แผ่นที่มีความแข็งแรงนะครับมายึดติดกับล้อยางยนต์นะครับข้อที่3ทาสีเพื่อตกแต่งล้อยางยนต์นะครับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนะครับจากการที่เราได้นำล้อยางยนต์นะครับไปให้เด็กๆได้ลองนั่งดูพบสังเกตจากการสังเกตพบว่าเด็กๆนะครับมีความชอบนะครับที่นั่งล้อยางยนต์นั่งจากมันสามารถโยกได้ครับและเด็กๆมีความสนุกการนั่งครับวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิตินะครับความรู้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานที่จะทำว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างและทำการหาข้อมูลวิธีการทำเพิ่มเพื่อประยุกต์ให้ชิ้นงานสามารถใช้งานได้คุณธรรมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จต้องมีความอดทนในการทำงานให้เสร็จความพอประมาณประหยัดค่าใช้จ่ายนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์มีเหตุผลนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ว่าแข็งแรงดีหรือไม่ตรวจสอบชิ้นงานว่ามีการชำรุดหรือเสียหายหรือไม่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน4มิตินะครับด้านวัตถุ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ 2. ใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม 1. เหมาะสมกับการใช้งานกับเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง8-12 ปีและน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัม 2. นำไปใช้ในสนามเด็กเล่นได้ด้านวัฒนธรรม 1. ใช้วัสดุที่ไม่ได้ใช้งานมาใช้ให้เกิดคุณค่า 2. เป็นสิ่งที่มีในท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ 1.เมื่อเกิดการพังหรือชำรุดสามารถซ่อมแซมได้ 2. ต้องใช้ให้เหมาะสมไม่ใช้ผิดวิธีเดี๋ยวตอนนั่งเก้าอี้พี่นายเป็นไงสนุกปะสนุกสบายไหมสบายฮะคุยดีๆสบายชอบไหมชอบอยากนั่งอีกเปล่าหนักสวยไหมเก้าอี้สวยไหมสวย
ชอบไหมชอบสนุกไหมสนุกสนุกมากไหมสนุกมากมากเท่าไหร่มากเยอะๆมากเยอะๆบ๊ายบายกอง